ยได้ยินชื่อนครสองอันของพ่อขุนรามใช่ไหมครับนครสองอันนะนครสองอันเขาจะเรียกนครสองอันคือเป็นเมืองคู่กันคือจากชุมชนการค้าของเมืองอาณาจักรโบราณเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่เป็นคู่แฝดทำหน้าที่เป็นเมืองขายก็เลยคู่ค้ากันสมัยโบราณอย่างสุโขทัยก็จะคู่กับศรีสัชนาลัยใช่ไหมครับก็จะเรียกว่าศรีสัชนาลัยสุโขทัยพิษณุโลกสองแควหรือว่าเมืองสามหลวงสองแควก็จะเป็นเมืองพิจิตรกับเมืองพิษณุโลกอย่างนี้ก็จะเป็นเมืองคู่กันนะครับทีนี้ความสำคัญของเมืองสักการะก็คือว่าเมื่อก่อนเราคือเมืองเดียวกันกับชื่อเมืองศรีสัชนาลัยตรงพุทธยาปฏิสัมพันธ์เพราะคนพบเอกสารในสมัยเขาเรียกภูสาวดารของประเทศจีนสมัยรัชกาลสองมันมีจะมีคำชื่อคำว่าสองตัวลบซึ่งเราก็เชื่อว่าสันนิษฐานว่ามันน่าจะแปลเรียงมาเป็นเมืองสวรรคโลกซึ่งในตำนานหรือในภูสาวดารร่วงที่ไปเมืองจีนแล้ว ได้ธิดาของเจ้าภูจีนมาเป็นพระมเหสีแล้วก็มีช่างชาวจีนเป็นประมาณ500คนช่างชาวจีนเหล่านี้ก็มาให้วิทยาการความรู้เพิ่มเติมกับจากที่เราเคยมีเรียกอะไรการทำกล้วยชามดินเผาอยู่แล้วแต่เรายังไม่รู้อาจจะยังไม่รู้จักวิธีเครื่องเพราะคนเองความช่างพวกนี้ก็จะไปสอนวิธีเครื่องเขียนลายตราโบราณที่เมืองตรงบริเวณกับแก่นหลวงคือศรีสัชนาลัยนะครับตรงนั้นก็จะเรียกเมืองว่าเมืองเฉลียงคือเมืองอาจารย์หลายท่านนักภาษาก็จะบอกว่าชนบกเวียงก็คือเฉลียงคือเมืองที่มันอยู่ติดกับแม่น้ำนะครับในสมัยต่อมาในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยชื่อเมืองตัวนี้ย้ายจากเมืองเฉลียงตรงวัดพระปางไปที่อุทยานวิสังก็จะเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นศรีสัชนาลัยคือแปลว่าที่อยู่ของคนดีที่อยู่อาศัยของคนดีก็จะเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัยเพราะช่วงนั้นก็จะมีการค้าขายมากตอนนี้จะเริ่มค้าขายทางน้ำทางอะไรกันละนะครับก็จะมีชนกลุ่มต่างที่เข้ามาทำมาค้าขายมีมอญมีคนจีนมีเขมรซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับหลังจากเราอยู่ตรงนั้นชื่อเมืองศรีสัชนาลัยมาเนี่ยมันมีการเขาเรียกอะไรครับเปลี่ยนถังช่วงถ่ายที่สุโขทัยจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยทางเจ้าลูกเจ้าตีลูกพระราชเชียงใหม่ก็ได้มายึดเมืองที่นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองเชียงชื่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกราชชนะนะครับสิ่งเขาเรียกที่ว่าสิ่งเกี่ยวข้าที่เรารู้จักนะครับก็เปลี่ยนชื่อเมืองบริเวณตรงนั้นว่าเป็นเมืองสวรรคโลกให้เข้าคู่กับเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองคู่แฝดกันนะครับอันนี้ก็คือชื่อตำนานเล่าเรื่องความเป็นสวรรคโลกเปลี่ยนมาตั้งชื่อนี้คือได้มาแต่สมัยรัชกาลที่7ใช่สมัยพระบรมไตรโลกนาถสมัยต้นอยุธยาต้นอยุธยาชื่อเมืองสวรรคโลกนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการสู้รบไปเรื่อยๆที่พม่ามากสมเด็จพระเนศวรก็มาตีมาสวรรคโลกมากอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้จักพญาพิชัยพญาสวรรคโลกพญากำแพงเพชรอันนี้นะครับนี่คือเลคเชอร์เรื่องประวัติศาสตร์คร่าวๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่ตำบลท่าชัยบริเวณที่ทำทองนะครับทองโบราณอันนี้ก็จะมีชาวจีนเข้ามาเกี่ยวข้องละว่าวิธีการทำทองเป็นยังไงก็เมื่อก่อนไปที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงนี่ปุ๊บเขาก็จะต้องมาทำคืนหนึ่งมันก็มีเกิดการกินเที่ยวค้าขายอะไรกันทุกอย่างที่นี่ก็เลยเจริญมากคนสุโขทัยก็มาขึ้นที่นี่และสวรรคโลกเคยเป็นจังหวัดมาก่อนเมื่อมีราชกิจการเกษตรประกาศจากเมืองให้เปลี่ยนเป็นจังหวัดตอนนั้นขึ้นอยู่กับมูลนิธิโลกก็เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัดอำเภอสัตหีบสวรรคโลกนี้เราเป็นเมืองสวรรคโลกมาก่อนแล้วก็ได้เป็นจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดสวรรคโลกอยู่มา20กว่าปีครับสุโขทัยก็โดนยุบให้มาขึ้นกับจังหวัดสวรรคโลกนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งโดนยุบมาอยู่รวมกันเพราะว่าตรงนั้นก็จะน้ำท่วมอะไรบ้างไปดิยุบที่นี่เจริญมากครับคนสุโขทัยต้องมาเที่ยวที่นี่เหมือนกับเมื่อก่อนถ้าเราจะไปเที่ยวสมมติว่าเราอยู่อีสานเราต้องไปเที่ยวขอนแก่นเราต้องเที่ยวนครราชสีมาต้องไปเที่ยวอุดรอะไรเงี้ยที่นี่ก็เหมือนกันถ้าอยู่สุโขทัยต้องไปเที่ยวพิษณุโลกต้องไปเที่ยวสระบุรีอะไรเงี้ยมันจะเจริญมากขนาดนั้นนะครับสถานีรถไฟสร้างปีไหนมันร้อยกว่าปีร้อย
ได้107-108 ปีแล้ว9 ปีช่วงนะครับอ๋อตอนรัชกาลที่5เริ่มรถไฟความกับญี่ปุ่นครับใช่ครับ100 กว่าปีครั้งแรกเลยที่เรามาก็น่าจะเป็น2,452ด้วยอะไรนี่ครับจำไม่ได้แม่นนะเดี๋ยวข้อมูลเราไปดูได้ทำไมอาณาจักรเมืองน่านที่จะเดินเขามีบอกด้วยเพื่อว่าจะเป็นวัตถุในการสำคัญคนในการทำอุตสาหกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาที่นี่ก็จะเยอะมากเป็นน้ำจืดเวลาที่น้ำขึ้นเวลาที่ปลาก็จะนอนเพื่อว่านอนไม่หลับก็เสียบปลาเป็นมีโรเบิร์ตเฮนเดอร์สันเขามาถ่ายรูปเมื่อสักครู่ไว้เมื่อช่วงที่รถไฟมาครั้งแรกเป็นร้อยปีครับของฝรั่งเศสก็จะมีภาพปลาที่เห็นว่าปลาที่เขาจับได้จากแม่น้ำดุลเยอะมากนะครับก็มีจะมีภาพของมิวสิเซียมที่ฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่มันมาลบถูกลบปลาหลังจากที่สินค้าเกษตรมันเริ่มตายไปเริ่มมีหนอนไส้มาจากอเมริกาลงแล้วมียาฆ่าแมลงลงก็การสงครามแล้วก็เปลี่ยนไปก็เมืองจังหวัดมันโดนยึดเมื่อ2,482ยึดเป็นโรงงานสมุนไพรก็โดยเหตุผลหลายอย่างนะครับก็ศูนย์ราชการก็ถ่ายเทที่สมุนไพรโดยส่วนมันสับปะรดมันเลยเงียบตัวลงแล้วก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยในต่อชุมชนต่อชุมชนที่ดีมากนะชื่อของสารพลุมันก็เลยเลื่อนไปแล้วทุกคนก็จะไม่ค่อยรู้จักสารพลุมากนะทีนี้เมืองสารพลุมันก็จะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับบางทีเราไปมองที่สุโขทัยสุโขทัยตรงอุทยานประวัติศาสตร์คือมันก็คือเมืองที่มันประวัติศาสตร์ที่มันตายไปแล้วแล้วก็ไปดูวัดบาอารามเจดีย์ไปดูที่ศรีสะก็คือวัดบาอารามเจดีย์ก็คือศรีสะพิการแต่ความเป็นสวรรคโลกคือมันถ่ายเทมาด้วยและตรงนี้มันจะเป็นเมืองที่เป็นคนยังสืบทอดความเป็นสวรรคโลกหรือคนเมื่อยุค100 ปีหลังยุค700 ปีมาด้วยแต่มันก็